สวัสดีแฟนบอลทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้นะฮะเราก็มาอัปเดตข่าวสารของวงการฟุตบอลเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก็สำหรับข่าวนี้นะฮะก็เป็นกระแสดราม่าของทางโชเซ่มิโยแล้วก็พอกบานะครับตามจริงก็มีกระแสข่าวกันออกมาอย่างต่อเนื่องแล้วแหละหลังจากที่จบเกมพบกับวูฟแฮมป์ตันนะฮะก็เสมออ่ะนะครับเกมนั้นเสมอไปแต่มันก็มีการโจมตีกันไปโจมตีกันมาในเรื่องของพอกบาก็โจมตีไปว่าเนี่ยแทคติกมูรินโญ่ควรที่จะเน้นเกมรุกนะเกมบุกนะอะไรประมาณนั้นนะฮะก็เป็นเรื่องเป็นราวกันมาลากยาวกันมาจนโชเซ่มิโญ่ก็ปลดพอกบาออกจากการเป็นรองกัปตันทีมนะครับซึ่งข่าวนี้ผมก็นำเสนอไปละทีนี้เนี่ยมันก็ยังไม่พอนะครับพอเกมในศึกคาราบาวครับที่แมนยูแพ้ให้กับดาร์บี้เคานตี้มันก็เกิดความเดือดร้อนขึ้นมาอีกนะครับในเกมนัดนั้นคือพอกบาก็ไม่ได้ลงหรอกฮะแต่พอกบาเนี่ยเขามานั่งชมเกมการเล่นนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูก่อนนะครับมันจะมีภาพประมาณเนี้ยคือเขาอัพคลิปลง IG นะครับแล้วก็มีเปเรร่านะดาวรุ่งนะครับแล้วก็เพื่อนสนิทของเขาในทีมนั่นแหละนะครับแล้วก็พอกบายิ้มร่าเริงนะครับทั้งที่เกมการเล่นเนี่ยคือแมนยูมันน่าจะไม่รอดละในจังหวะนั้นนะครับเพราะว่ามันโดนนาทีที่ท้ายๆละนะครับแล้วก็พอกบาอัพไปเนี่ยนะครับทำให้เกิดกระแสโซเชียลพูดถึงกันข้างเยอะนะครับว่าทีมกำลังย่ำแย่แต่คุณมายิ้มร่าเริงอะไรแบบนี้มันได้เหรอนะครับนี่คือกระแสหลักๆเนี่ยที่มีการคอมเมนต์เต็มโซเชียลเลยนะครับไปดูกันได้นะฮะตาม IG หรือว่าตาม Twitter เต็มไปหมดนะครับที่คอมเมนต์ถึงพอกบาในกรณีแบบนี้นะครับซึ่งมันก็มีสื่อ Sky Sport หรือว่าสื่อชั้นนำในอังกฤษครับได้ไปเจาะหาสาเหตุมานะครับแล้วก็ในช่วงเมื่อวานนี้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเจนเลยครับว่าโปรแกรมการซ้อมของแมนยูเนี่ยมันก็มีตามปกตินะครับแล้วทีนี้พอพอกบาเดินมาเนี่ยนะฮะเดินมาทักทายทีมงานสตาฟโค้ชเพื่อนร่วมทีมต่างๆนะครับเพื่อที่จะเริ่มทำการฝึกซ้อมเนี่ยพอกบาก็หยุดนะครับแล้วก็ทำหน้าเบื่อเลยนะครับเพราะว่าโชเซ่มิโญ่เรียกแล้วก็พูดอะไรบางอย่างนะครับตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีหลายกระแสครับบางทีโชเซ่มิโญ่อาจจะเรียกมาแบบอบรมนิสัยทัศนคติที่เคยต่อว่าเขาหรือเปล่าในเรื่องของแท็กติกแต่ไปมาเนี่ยช่วงข่าวออกมาหลังๆเนี่ยนะครับมันเริ่มมีกระแสข่าวว่าน่าจะเอ็นเอียงไปทางที่สิ่งที่พอกบาเนี่ยโพสต์ Instagram มากกว่าที่แบบโพสต์ Instagram เป็นคลิปวิดีโอแล้วยิ้มอย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละแบบเริงหน้าแบบดีใจอะไรประมาณนั้นนะครับเป็นเรื่องตลกนะครับซึ่งทางสื่อ Daily Mail ผมยกตัวอย่างอย่างสื่อ Daily Mail แล้วกันเขาก็เลยยกมานะครับว่าสาเหตุหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของเรื่องนี้มากกว่านะครับที่โชเซ่มิโญ่อยากรู้นะครับว่าพอกบาเนี่ยโพสต์ Instagram แบบนั้นทำไมนะครับประมาณว่าทีมมันกำลังย่ำแย่นะครับแต่ว่าคุณมาสนุกแล้วก็มาเฮฮากันได้ยังไงนะฮะมาทำตัวแบบนี้ได้ยังไงแล้วแฟนบอลจะคิดเห็นอย่างไรอะไรประมาณนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่โชเซ่มิโญ่อยากรู้มากกว่าส่วนเรื่องอื่นๆอาจจะไม่เกี่ยวข้องนะครับหรือว่าเกี่ยวข้องก็อันนี้ไม่รู้แต่ว่าหลักๆเนี่ยน่าจะเป็นคลิปที่พอกบาโพสต์ลงใน IG นะครับแล้วก็ตามภาพเลยครับมูรินโญ่ได้เรียกทีมงานสตาฟโค้ชรายหนึ่งนะครับที่คือมีการมาบอกโชเซ่มิโญ่นั่นแหละนะครับก่อนหน้านั้นแล้วก็เรียกทีมงานสตาฟโค้ชรายนั้นอีกทีนะครับเพื่อมาแบบยืนยันนะครับว่าพอกบาเนี่ยทำจริงหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับก็เห็นตามภาพนี่แหละนะฮะสำหรับทีมงานสตาฟโค้ชคนนั้นชื่อจอนแล้วกันมูรินโญ่เรียกจอนให้มาตรงนี้นะครับเพื่อมาอธิบายต่อหน้าเขาแล้วก็พอกบาว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าแล้วก็มันมีที่มายังไงนะครับบทสรุปแล้วเนี่ยดูแล้วนะครับเขาบอกว่าตามจริงเนี่ยพอกบาโพสต์ก่อนที่แมนยูจะโดนนำซะอีกนะครับแต่ว่าอินเทอร์เน็ตภายในสนามโอทัฟฟอร์ดเนี่ยมันช้าก็เลยมาเด้งหลังจากที่โดนนำแล้วนะครับนะนำจริงความหมายของพอกบาคือเขาโพสต์เล่นๆตอนที่สกอร์เนี่ยมันยังสูสีกันอยู่อะไรประมาณนั้นนะฮะนี่ก็โยนไปให้อินเทอร์เน็ตซะงั้นนะครับก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าครับในเรื่องนี้ฮะแต่ว่าแน่นอนครับว่าแคมป์สโมสรแมนยูเนี่ยตอนนี้มันเดือดมากนะครับแต่ก็ดูจากบุคลิกโชเซ่มิโญ่อาจจะต่อว่าบางช่วงของคลิปเนี่ยมันจะเห็นได้เลยครับว่าอันเดรส เปเรร่าเนี่ยก็หันมามองโชเซ่มิโญ่ด้วยนะครับซึ่งมันน่าจะเกี่ยวกับคลิปใน IG นั่นแหละเพราะว่า
หลักๆเลยคลิปใน IG เนี่ยมันมีอันเดสเปร่าแล้วก็เป็นลูกชอด้วยนะอีกคนหนึ่งแต่ว่าลูกชอเนี่ยยังไม่เห็นโดนเตือนนะครับแต่หลักๆในคลิปที่มีการฝึกซ้อมเนี่ยพอกบาโดนเลยฮะคนแรกแล้วก็มุนโยเดินต่อไปเดินตามพอกบาไปนั่นแหละแล้วก็มีการพูดหันหน้าไปถึงเปเรร่านะฮะแล้วก็พูดอะไรบางอย่างแต่ว่าเปเรร่าก็อาจจะไม่ได้โดนหนักนะครับคนโดนหนักหัวโจก็คือพอกบานั่นแหละนะฮะนี่ก็โดนไปนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็น่าจะได้บทสรุปนะครับว่ามันเกิดจากกรณีอะไรนะครับว่าพอกบาไปทำอะไรมาทำไมถึงโชเซ่มินโยแล้วก็พอกบาถึงมีทีท่าประมาณนั้นนะครับก็จบกันไปแล้วกันนะครับในเรื่องนี้หวังว่าจะไม่มีกระแสดราม่ากันอีกหวังว่าจะเคลียร์กันได้นะครับเพราะว่าดูแล้วโชเซ่มินโยเขาก็ติเตือนนิดหนึ่งนะครับไม่ได้มากมายอะไรนะติเตือนปุ๊บพอกบาก็พยักหน้าแล้วก็ลงซ้อมตามปกตินะครับซึ่งเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ดีแล้วแหละนะครับที่พูดคุยกันดีกว่าไปด่ากันออกสื่อนะครับซึ่งมันไม่ดีหรอกฮะด่ากันออกสื่อประมาณนั้นเพราะว่ามันเป็นเรื่องของภายในทีมนะครับที่เราควรที่จะอบรมกันภายในนะฮะมันดีที่สุดแล้วนะครับนะมันจะได้ไม่ต้องวุ่นวายนะครับพอมาสัมภาษณ์ด่ากันออกสื่อแบบนี้มันวุ่นวายแน่นอนนะครับมันจะมีพวกนักข่าวพวกอะไรประมาณนั้นครับที่โจมตีสโมสรอยู่เสมอนะครับแล้วก็โจมตีนักเตะด้วยมันก็มีแต่ผลเสียนะฮะเพราะงั้นเป็นทางเลือกที่ดีครับที่เจอหน้ากันคุยกันนะครับจบนะฮะค้างคาอะไรก็คุยกันจบเลยนะครับแล้วก็มุ่งหน้าต่อไปแล้วก็โฟกัสในแมตช์ต่อๆไปแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันนะครับ